สวัสดีครับก็ ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณทางงาน Software Expo นะครับจริงๆแล้วต้องขอบคุณคุณกิติลักษณ์นะครับซึ่งได้กรุณาเชิญผมมาคือคุณกิติลักษณ์เนี่ยก็เป็นคนที่ผมภูมิใจนะครับคือเป็นลูกศิษย์ที่ตอนนี้เก่งกว่าอาจารย์เยอะแล้วก็เดี๋ยวรอสไลด์ก็ต้องบอกว่าอาชีพผมเนี่ยก็เป็น นักวิจัยด้วยนะครับเมื่อก่อนเคยเล่นคอมแต่พักนี้เนี่ยลำบากคือเพิ่งพบว่าเขาให้ไปช่วยเป็นรองอธิการฝ่าย IT เนี่ยแค่รักษาการนะครับตอนนี้ยังรออธิการจริงทีมจริงอยู่แล้วงานพวกเนี้ยงานหลักก็คือประชุมไปเรื่อยเลยนะครับนู่นนี่เพราะว่ามันมีเรื่องที่ต้องประสานงานเยอะนะครับ ทีนี้ผมก็จะออกตัวว่าที่จะคุยให้ฟังเนี่ยอาจจะต่างจากเมื่อกี้นะข่าวดีคือไม่ค่อยมีเรื่องเทคนิคนะครับแต่ผมอยากจะพูดถึงว่าเอาเข้าจริงๆแล้วเนี่ยใน education เนี่ยเทคโนโลยีพวกนี้เนี่ยมันน่าจะเป็นไงแล้วก็เอาเคสของมหาวิทยาลัยเกษตรนะครับเล่าความในใจให้ฟังว่ามันเป็นยังไงอยู่แล้วมันน่าจะไปยังไงนะครับเป็นลักษณะของเคสสตดี้คือพยายามจะนึกว่าเอ๊ะจะพูดเรื่องอะไรดีคือจะพูดเรื่องเทคนิคเนี่ยก็เก่งสู้ท่านอาจารย์ที่สปท.หรือคุณกิติลักษณ์ไม่ได้นะครับก็ไปพูดเรื่องอย่างอื่นแล้วกันโดยพื้นฐานแล้วเนี่ยเรามีอยู่ประมาณ40นาทีใช่ไหมครับโอเคผมเนี่ยเป็นอาจารย์มหาลัยตอนนี้มีความท้าทายมากโดยทางส่วนตัวแล้วเนี่ยนะครับเขาอยู่ในสภาวะที่นักเรียนเขาเรียกว่าลุงนะแล้วลำบากคือลุงคุยกับเด็กก็ไม่ค่อยเข้าใจกันนะครับถึงแม้ผมจะพยายามดูการ์ตูนญี่ปุ่นกับลูกก็ยังสื่อสารกันไม่ค่อยได้เพราะว่ามันเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมากทางวัฒนธรรมตั้งแต่ยุคผมเรียนหนังสือจนกระทั่งยุคถึงพวกเรานะครับแล้วก็ยุคเด็กนักเรียนผมนะครับสไตล์การเรียนรู้ต่างๆมันเปลี่ยนไปหมดนะมันมีความท้าทายหลายประการโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยเราเป็นปี2016แหลมเข้ามา16ปีในศตวรรษที่21นะคือพออยู่มานานๆเนี่ยจะพบว่าสิ่งหนึ่งที่น่าตกใจนะครับคือตอนเด็กๆเนี่ยประมาณมัธยมปลายกับมหาลัยปีแรกๆผมอยู่ในแก๊งที่ชอบอ่านนิยายวิทยาศาสตร์เดี๋ยวนี้เนี่ยไม่ค่อยนะมันอยู่ในรูปการ์ตูนแต่สมัยก่อนเนี่ยพวกผมเขาจะอ่านหนังสือกำลังภายในกับนิยายวิทยาศาสตร์เพราะฉะนั้นเราทำตลกประเภทลูกผู้ชายฆ่าได้หยามไม่ได้หรือเห็นโลงศพไม่หลั่งน้ำตาเด็กจะไม่หัวเราะเลยเพราะว่าไม่มีใครอ่านกำลังภายในอีกต่อไปแล้วรวมทั้งนิยายวิทยาศาสตร์ด้วยแต่สิ่งหนึ่งที่เราเห็นคืออะไรที่ผมอ่านแล้วมันเป็นนิยายมันเป็นจริงไปข้อหนึ่งแล้วครับผมอยู่ในยุคซึ่งนะผมเรียนภาษาโปรแกรมตัวแรกคือ Fortran แล้วเจาะบัตรผมเนี่ยเป็นยูเซอร์เหนียวแน่นของ Steve Jobs มันออก Apple 8 บิตมา1976ประมาณปี79 80 81เนี่ยผมใช้ Apple II เล่นกันตั้งแต่8 บิตนะครับเขียนภาษา AppleSoft Basic ปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเคาะลงไปถึง Assembly Language สมัยนั้นต้องเขียน Assembly Language ได้เพราะว่าเราอยากจะ Customize Hardware อะไรก็เขียน Assembly โปรแกรมแก้มันเลยนะจริงๆแล้วผมเรียนวิศวะไฟฟ้าเนี่ยก็ออกแบบฮาร์ดแวร์แล้วปักเข้าไปในสล็อตแก้มันเลยนะมันจะเป็นโลกอีกแบบหนึ่งเป็นโลกของ Pioneer ภาษาไทยบนคอมก็ไม่ค่อยมีหรอกครับยังไม่มีแม้กระทั่งรหัสต้องมานั่งคุยกันนะเมื่อก่อนเนี่ยรหัสอันหนึ่งที่ใช้เยอะสุดคือรหัสเกษตรนะเป็นที่น่าภาคภูมิใจนะดีไซน์โดยทีมของท่านอาจารย์ยืนทีนี้เนี่ยเรามาไกลครับสมัยก่อนถ้ามีคนมาบอกผมว่าเอ้ยคุณจะมีคอมพิวเตอร์ที่เร็วกว่าเมนเฟรมสมัยผมเรียนอยู่ในกระเป๋าแถมยังต่อเน็ตได้ทั่วโลกผมว่ามันโกหกแน่เลยอะใช่ไหมแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นจริงอะเครื่องคอมพิวเตอร์ระดับเซิร์ฟเวอร์4 คอร์แรมตั้งเยอะ อยู่เดี๋ยวนี้มันหดลงไปเหลือตัวนิดเดียวเพราะฉะนั้นโลกมันเปลี่ยนแปลงเยอะครับการศึกษาก็เปลี่ยนเพราะเรามีหน้าที่ในสถาบันการศึกษาซึ่งต้องเทียมคนให้เป็นพลเมืองของศตวรรษที่ 21 นะมันจะมีสกิลต่างๆมากมายอย่างเช่นนะสกิลในแง่ของการเรียนรู้สมัยก่อนเนี่ยเราสอนวิชาเดี๋ยวนี้เนี่ยต้องสอนวิธีเรียนถามว่าทำไมถ้าท่านเล่นคอมพิวเตอร์ท่านจะเข้าใจเลยครับณวันนี้ถ้าเรียน OpenStack ถามว่าอีก5ปีเนี่ยอยู่ไหมสไลด์เมื่อกี้ไม่อยู่นะครับ 90% ของสไลด์เมื่อกี้จะ obsolete ใน2ปีหรือ1ปีเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ใช่ท่านอาจารย์เอาอะไรมาสอนไม่รู้นะไม่ใช่ดีแล้วครับอันนั้นแต่มันวิ่งครับเทคโนโลยีทุกสิ่งมันวิ่งเทคโนโลยีเข้ามารวดเร็ว disruptive เปลี่ยนแปลงโลกเพราะฉะนั้นเราต้องสอนคนถึง key knowledge และวิธีเรียนวิธีที่ถามว่าคนเนี้ยมีเบสิกแล้วเขาสามารถเรียนรู้ต่อเนื่องชั่วชีวิตไปได้มันทำยังไงเพราะฉะนั้นหน้าที่ของพวกผมเนี่ยไม่ใช่นักบอลแต่ว่าไปสอนให้เขาเตะบอลเป็นซิโก้นะโคชชิ่งนะก็คือให้กันบ้านที่ทารุณเด็กมากเลยแล้วก็ไม่บอกทักคำแล้วก็สอนให้ทำไปเรื่อยจนเขาทำได้เองด้วยตัวเองโดยการหาความรู้สมัยผมเนี่ยความรู้ไม่มีครับอยู่ในเทคคุณต้องไปซื้อเทคมาเล่มหนึ่งเราก็อ่านให้แตกฉานละเอียดถึงจะรอดเดี๋ยวนี้เนี่ยนะถามอากูเคาะป๊อปแป๊บป๊อปแป๊บแล้วมาบวกกันเดี๋ยวก็ได้ knowledge ซึ่งเป็นข้อดีและข้อเสียนะครับข้อดีก็คือมันเร็วครับข้อเสียก็คือเอาเข้าจริงๆเนี่ยเราพบว่านักเรียนหลายคนเนี่ยมีความเข้าใจว่าทำอย่างนั้นแล้วเป็นเทพสามารถแก้ปัญหาได้เร็วแต่ไม่เข้าใจคอนเซปต์จริงๆปัญหาที่ยากจริงๆจะแก้ไม่ออกนะซึ่งพวกนี้เนี่ยเราก็พบว่าเทคโนโลยีมันเริ่มคืบคลานเข้ามาในห้องเรียนนะห้องเรียนสมัยใหม่เนี่ยมันไม่ได้แบบเป็นห้องเรียนมีสมัยผมเนี่ยไม่มีไวบอร์ดนะครับช็อคมันหายไปเดี๋ยวนี้ที่เกษตรเนี่ยมี Wi-Fi ในห้องเรียนของภาคคอมเด็กประมาณ 80% จะเปิดโน้ตบุ๊กไปด้วยนะจริงๆแล้วก็แอบเล่นเกมสักก็เยอะแต่ก็จะมีคนที่แบบบอกจดนะแล้วตอนนี้เด็กเนี่ยจะมีเลขาห้องมีอยู่คนหนึ่งถามว่าคุณทำอะไรผมเป็นเลขาห้องหน้าที่มันคือพิมพ์เข้าตอกแตกเลยอาจารย์พูดแล้วสรุปแต่แล้วก็จะมีทีมติวเขาเรียนกันเป็นระบบทีมทีนี้ทีมติวเนี่ยก็จะมีปัญหาอยู่ว่าอะไรรู้ไหมครับทีมติวอ่ะพาลงเหวสามารถพาครึ่งชั้นลงเหวไปได้พร้อมกันเพราะทีมติวเข้าใจผิดนะแล้วก็แบบเวลาตรวจข้อสอบทีเนี่ยก็ต้องควนเพลงหนังเพื่อนสนิทนะช่างไม่รู้อะไรบ้างเลย ในความคุ้นเคยกันอยู่นะคือมันจะตอบคล้ายๆแต่ไม่ใช่ถามกอตอบขอแล้วตอบพร้อมผิดพร้อมกันที20คนนะเพราะว่าเดี๋ยวนี้การเรียนเนี่ยมันเป็นการเรียนเพื่อเอาเกรดเก่งข้อสอบนะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเอาเกรดเก่งข้อสอบมันจะเน้นสูตรลับถ้าเป็นหนังจีนจะบอกว่าฝึกวิชามารจะมาฝึกแบบเส้าหลินเดินกลางภายใน20ปีเก่งปราบทั่วแผ่นดินไม่มีต้อง2ปีแล้วชนะแล้วควิกฟิกเนี่ยอันตรายเพราะว่าประเทศเราจะทำ R&D ระดับลึกเนี่ยควิกฟิกพวกนี้ใช้ไม่ได้นะครับใช้ไม่ได้เลยเห็นไหมครับท่านที่นั่งอยู่ข้างหลังต้องเป็นอาจารย์เหมือนผมแน่เลยท่านนะเราแชร์ความเจ็บปวดด้วยกันนะแต่เทคโนโลยีก็เข้ามาตอนนี้เรามี Open Education Material มีนะ Social Network มีการ Apply นะพวก Open Courseware MOOC ห้องเรียนสมัยใหม่ก็มีคอมพิวเตอร์อินทิเกรตเข้ามาที่สำคัญคือมีสิ่งนี้เข้ามา 2-3 อย่างนะครับเรายังไม่ค่อยเห็นแต่มันเริ่มมาเขาเรียก Learning Analytics คือตอนนี้เนี่ยผมไปพาร์ทเนอร์จะจัดอีเวนต์กับบริษัทอันหนึ่งชื่อถามครูเขาก็มาสอบเด็กนักเรียนประถมวัยแต่ว่าเขามีระบบ Learning ซึ่งเป็น Adaptive น่าสนใจนะครับคือ Adaptive เนี่ยถ้าเป็นสมัยเด็กผมเกลียดแย่เลยคือผมทำข้อสอบข้อหนึ่ง มันก็ถามต่อไปเรื่อยๆพอสัก3ข้อทำได้มันจะถามยากขึ้นพอผมถามไปข้อที่4ที่5มันจะถามยากขึ้นไปเรื่อยๆเลยพอผมแปลแววสักข้อ5ข้อ6มันก็ถามง่ายลงสุดท้ายระบบก็จะบอกได้ว่าผมเนี่ยเก่งแค่ไหนเขาบอกว่าทำไมเพราะในต่างประเทศมันเริ่มพยายามแก้ปัญหานี้ครับเรียนในห้องเนี่ยครับเคยเจอไหมครับเราว่าเราก็พอใช้ได้แล้วนะแต่ข้างๆมันเทพมากเลยมันพยักหน้าตลอดเข้าใจอะไรกันเนี่ยไอ้กิ้งกือบนจอเนี่ยที่อาจารย์เขียนมาเป็นสมการ dy by dx ปะทะหนอนอีก3ตัวรู้จักไหมครับอินทิเกรต3ชั้นเนี่ยมันคืออะไรแต่เห็นมันพยักหน้ากันใหญ่เลยเราก็เริ่มหนาวตอนหลังก็มีคนมาสารภาพว่ามันพยักหน้าไว้ก่อนแหละกลับไปดูที่บ้านไม่เข้าใจเหมือนกันอาจารย์จะได้รู้สึกเพราะมันขยันเรียนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่เท่ากันครับสกิลมันก็ต้องbridge ตรงนี้ไปนะเพราะว่าถ้าเกิดเราสอนเหมือนกันทั้งห้องผลคืออะไรรู้ไหมครับเด็กอ่อนไม่รู้เรื่องเด็กเก่งไม่ได้อะไรนะน่าสนใจเขาพยายามแก้ปัญหาโดยใช้เทคโนโลยีต้องมี learning analytics นะเข้ามานะครับมีลักษณะของเกมนะ gamification ผมเคยไปลองนะวิชาเลือกบอกว่าเทอมนี้ขยันมากเลยจะทำ gamification คือผมก็สอนวิชาที่เขาไม่ค่อยลงกันเรียกว่า parallel computing คือก็บอกเด็กหัวเราะฮ่าบอกเทอมนี้นะเธอเราจะสอนเธอสร้างซูเปอร์คอมพิวเตอร์ขนาดเล็กเรามีเครื่องอยู่10กว่าเครื่องเอาไปคนละ3เครื่องนะแล้วก็เดี๋ยวไปลงทำแบบ OpenStack เนี่ยแต่เราลง solution แบบปูบแล้วก็ทำ computational machine วิ่งปูดเลยเร็ว4เท่า3เท่าได้นะก็ไปทำ gamification เราพบว่าสังคมไทยเนี่ยทำให้เกิด gamification ยากพอเด็กกลัวว่าเราก็คิดว่าโอ้โหเนี่ยแข่งกันเป็นเกมนะทำแชร์เลนจ์ใครทำเก่งสุดก็จะได้แต้มใช่ไหมปรากฏว่าทุกคนกลัวว่าตัวเองจะทำสู้เพื่อนไม่ได้แล้วเสียแต้มก็เลยรีซิสก็เลยต้องทำอยู่สักพักหนึ่งก็ต้องถอยกลับมาเป็นระบบช่วยกันทำไปได้คะแนนเท่ากันนะก็ได้เรียนรู้ว่าเกมิฟิเคชันเนี่ยเอาเข้าจริงๆคนที่ลีดเกมิฟิเคชันต้องรู้จิตวิทยาเยอะนะครับไม่งั้นมันไปแล้วมันไม่รอดนะคือผมก็เรียนรู้อะไรแปลกๆพวกนี้มาเยอะในช่วง10ปีหลังทีนี้ถามว่าเทคโนโลยีที่เขามองในอนาคตนะว่าจะเข้ามาในการศึกษาคืออะไรนะมันก็มีรายงานอันหนึ่งที่ดีมากเลยนะครับเขาเรียกว่า NMC Horizon Report เขาก็บอกว่าใน Education เนี่ยอันนี้ดาวน์โหลดได้ฟรีนะครับก็เซิร์ชคำว่าอันเนี้ยมันก็จะเจอเขาบอกว่า education technology เหล่านี้จะเข้ามามีบทบาทในอนาคตอันใกล้แรกสุดก็คือว่า increasing cross institutional collaboration ก็คือมหาวิทยาลัยเนี่ยจะต้องร่วมมือกันมากขึ้นนะข้ามบาร์เดอรี่ของประเทศตอนนี้ที่เกษตรเนี่ยที่ภาคคอมเอาว่าผมอยู่ภาคผมนะง่ายดีคือไม่ได้ภาคผมไม่ได้เก่งกาจอะไรกว่าชาวบ้านนะเขาก็ทำเหมือนกันแต่ว่าเราคุ้นเคยเพราะผมเป็นหัวหน้าภาคตกเราก็ลำบากอยู่ภาคหนึ่งเราก็จะมีโครงการอินเทอร์ชิพเชิญนั่งเลยครับไม่ต้องเลือกเลยครับนั่งที่ไหนเหมือนกันหมดครับเสียงดังฟังชัดเครื่องเสียงฝึกงานกับญี่ปุ่นกระบวนการก็คือเด็กแอพพลายไปโปรเฟสเซอร์ญี่ปุ่นบางครั้งก็บินมาเพราะว่าญี่ปุ่นชอบเที่ยวกรุงเทพนะแต่บางครั้งไม่มาก็ใช้สกายใช้นั่งคุยกันสัมภาษณ์นะเขาก็จะถามว่าจะทำอะไรเป็นบ้างจะไปทำอะไรนะลำบากยากแค้นนะแล้วก็ช่วยกันทำแล้วเราก็รับเด็กญี่ปุ่นมานั่งทำงานในแลบนะก็สนุกมากเลยครับรุ่นแรกก็พาไปคาเฟ่แมวนะแล้วก็พายอุ้มแมวเหมียวน่ารักกันกินข้าวรุ่น2ก็พาไปเที่ยวอยุธยาแต่เป็นดีนะครับเราบอกว่าการเบลนระหว่าง culture หรือ institute เนี่ยมันมีประสบการณ์ให้ทั้งอาจารย์แล้วเด็กที่มันแปลกใหม่โดยสิ้นเชิงเลยเปิดโลกทัศน์มากเด็กเนี่ยไม่เคยจินตนาการหรอกวันหนึ่งนั่งมาข้างๆโต๊ะจะมีคนญี่ปุ่นพูดไม่รู้เรื่องเลยพูดภาษาอังกฤษอ้อแอะพูดภาษาญี่ปุ่นเยอะหน่อยซึ่งไม่รู้เรื่องแต่ก็คุยกันได้นะก็มีวิธีจนได้นะคือมีวิธีจนได้แหละเด็กๆเนี่ยเก่งเพราะมันจะมีสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นทั้งโลกนะครับมันจะมีเขาเรียก growing focus บน measuring learning คืออะไร คือไม่ใช่จับสอบกันแทบตายลากเลือดนะครับไม่ใช่เขาจะวัดผลสัมฤทธิ์แล้วไกด์การเรียนการสอนตามผลสัมฤทธิ์อย่างเช่นคุณทำเนี่ย adaptive learning นะสารพัดมันจะเป็น blended learning เดี๋ยวเราจะพูดถึงอีกทีหนึ่งนะครับ open educational resources คือมากมายมหาศาลนะครับเดี๋ยว OpenStack เมื่อกี้เซตยังไงก็จะขึ้นเว็บท่านไปเซิร์ชก็จะเจอมีวิธีหมดมีสูตรตำรากับข้าวนะมันเป็นทุกเรื่องเลยครับภรรยาผมตอนนี้ก็ตามตำรากับข้าวตั้งใจจะฝึกวิทยายุทธให้เป็นยอดหญิงทำกับข้าวนะก็จะมีรีสอร์ทพวกนี้มหาศาลท่านอยากเรียน MIT ไม่ยากมีเปิดให้เรียนเล่นๆนะอยากเรียนสแตนฟอร์ดไม่ยากแต่ถ้าเรียนได้ปริญญาก็จ่ายเงินหนักหน่อยนะแต่เรียนฟรีๆก็มีเยอะแยะเลยนะตอนนี้เนี่ยเด็กนักเรียนก็เริ่มไปลงเรียนคอร์สซิล่าเรียนวิชาแปลกๆฟรีนะครับอย่างเช่นอัลกอริทึมแปลกๆที่เมืองไทยหาสอนยากอย่างทำ Deep Learning ยังไงอุ้ยนิวเล่าเน็ตซ้อนกันหลายสิบหลายร้อยชั้นมาวิเคราะห์พอแพมนะครับ increasing use of blended learning blended learning เนี่ยก็คือการเอาการเรียนรู้กับแมชชีนเข้าปนกันนะครับเดี๋ยวเราจะพูดถึงตรงนี้นิดหนึ่งผมว่ามันน่าสนใจสุดท้ายแล้วเนี่ยห้องเรียนนี้ไม่ธรรมดาแถวบ้านผมเนี่ยโชคดีมากเลยคืออยู่แถวซอยอารีเดี๋ยวนี้เนี่ยรถไฟฟ้าซอยอารีเนี่ยมันกลายเป็นคล้ายๆทองหล่อแต่ยังไม่เท่าคอนโดแพงๆมามีร้านกาแฟผมสามารถเดินออกจากซอยบ้านเนี่ยพหล2เดินตั๊กตั๊กตั๊กไปที่ร้านกาแฟเพราะว่าในร้านกาแฟเนี่ยกิจกรรมสำคัญคืออะไรรู้ไหมครับมีหนุ่มสาวกลุ่มหนึ่งมาเสมอเลยไม่ใช่กลุ่มเดียวกันนะนู่นนี่เรามานั่งติวกันครับเหมือนตอนนี้กิจกรรมเรียนปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกเนี่ยมันต้องมานั่งทำกันบ้านด้วยกันในร้านกาแฟเพราะว่า learning ในห้องนี่มันน่าเบื่อเจอลุงป้าเจออาจารย์ห้องเรียนซีดเซียวไม่สนุกไม่เหมือนร้านกาแฟนะความยากของการเรียนในร้านกาแฟคือทำไงไม่เอ็นอัพแล้วอ้วนนะเพราะแต่ละร้านเนี่ยก็มีขนมเทพทั้งนั้นเลยโดยเฉพาะอะไรนะไอขนมที่บ้านผมเขาเรียกว่าขนมอะไรนะอันนี้เขาเรียกนรกมากลูกจะใช้ศัพท์นี้คือเป็นฮันนี่โทสต์ราดไอ้น้ำตาลใส่หลับอย่างดีแล้วมีเนยเยอะเลยนะขนมปังกรอบกัดเข้าไปแล้วหอมในปากพอดีบ้านผมเนี่ยอยู่ใกล้ร้านขนมชื่อ After You ซึ่งทำฮันนี่โทสต์ได้โดดเด่นมากในประเทศนะครับต้องเดินผ่านแล้วต้องก้มหน้าอย่างเดียวเพราะฉะนั้น learning space เข้ามา maker space 3D printer คิดว่าแพงเหรอตอนนั้นเดินเซ็นทรัลพลาซ่าผมเจอมันเซลล์อยู่14,000พอดีไม่มีเงินไม่ใช่ไม่มีเงินไม่มีเวลาไม่งั้นจะซื้อมานั่งพิมพ์อะไรเล่นมันถูกมากแล้วครับตอนนี้เทคโนโลยีพวกนี้มันเข้าสู่จุดที่เอื้อมได้ถ้าเป็น low quality 3D printer เอาไปเล่นทำนู่นทำนี่เนี่ยท่านแทบจะซื้อได้เลย 20-30 หมื่นก็เจ๋งละ100,000ก็โอเคนะครับแล้วเดี๋ยวนี้มันทำกระทั่งพิมพ์ออกมาเป็นเหล็กเด็ดกว่านั้นมีคนพยายามให้มันพิมพ์ออกมาเป็นผ้านะถ้าท่านไปดูใน TEDx เนี่ยมีอยู่อันหนึ่งคือแฟชั่นดีไซเนอร์ดีไซน์ในแคดแล้วดีดปั๊บพิมพ์ออกมาเป็นเสื้อแล้วเป็นแฟบริกที่แบบนั้นได้มันยังแข็งกระดกกระเดกอยู่นะแต่ว่ามันเห็นเขาก็บอกคำหนึ่งที่ผมประทับใจมากเขาบอกเห็นไอ้เสื้อกระดกกระเดกอย่างนี้นะคุณต้องคิดว่าตอนที่เราเริ่มเล่นอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันเริ่มที่เท่าไหร่ครับ1,200และ2,400 บิต per second เดี๋ยวนี้ที่บ้านผมล่อไป30 เมกะบิตเป็นไฟเบอร์ออปติกถึงบ้านเขาก็บอกว่าให้มองไปเนี่ย10 ปีข้างหน้าโลกจะเปลี่ยนหมดเลยครับเราจะเรียนกันแบบนะเขาจะมีระบบที่เรียกว่า Cyber Physical System เป็นการเบลนระหว่างมนุษย์ Internet of Things นะหุ่นยนต์เหรอสมัยก่อนหุ่นยนต์เนี่ยมีแต่ในนิยายวิทยาศาสตร์เดี๋ยวนี้ไปซื้อเครื่องดูดฝุ่นที่เป็นหุ่นยนต์ตัวละ 4,000 บาทซื้อมาโยนที่บ้านทั้งตัว2ตัวก็ได้นะครับพอดีบ้านผมของมันกองอยู่บนพื้นเยอะผมตัดสินใจว่าหุ่นยนต์ไม่สามารถจะฉลาดขนาดนั้นก็เลยไม่ได้ใช้นะคือท่านอาจจะไม่ได้จินตนาการลองคิดดูดีๆนะครับจริงๆแล้วตอนนี้เราอยู่ในโลกของอนาคตครับผมบอกนักเรียนว่าเฮ้ย อนาคตที่คุณเคยคิดว่าเป็นโลกอนาคตไม่ใช่หรอก future is now ตอนนี้อนาคตที่ทุกคนจินตนาการมันแผลบๆเข้ามาอยู่ในชีวิตเราช้าๆแล้วเพื่อนผมเล่น IoT เนี่ยซื้อ CPU จากจีนแดงตัวละ2 เหรียญมันบอกมันไม่ซื้อทีละตัวครับมันเหมาเป็นเข่งทีละ20 ตัวมันบอกว่ามีอะไรนะตัวรีเลย์คอนโทรลไฟฟ้าที่ต่อกับ IoT ตัวละ6 บาทก็เลยเหมามา100 ตัวเดี๋ยวจะมาวางแผ่วๆเล่นนู่นเล่นนี่รดน้ำต้นไม้ไปเรื่อยผมมีเพื่อนอยู่คนที่เป็นเทคแซฟวี่มากหัวก๊อกรดน้ำที่บ้านเนี่ยจ้างเขาตัดหญ้าแล้วคนตัดหญ้าชอบทำหัวก๊อกหักแทนที่เพื่อนผมจะไปซื้อหัวก๊อกอันละ40 บาทไม่มันเอาหัวก๊อกมาวัดแล้วดีไซน์ใส่ในแคดแล้วก็พิมพ์ออกมาทาง 3D พิมพ์เตอร์ที่บ้านแล้วก็ไปปักจบอยากได้หัวก๊อกหักกดปุ่มพิมพ์เอาใหม่นะตอนนี้ 3D พิมพ์เตอร์พิมพ์ช้าครับหัวก๊อกอันนั้นพิมพ์ 2-3 ชั่วโมงแต่ท่านเชื่อไหมครับท่านจำได้ไหมว่าเมื่อก่อนเราต้องใช้ดอทเมทริกพิมพ์เตอร์แกะๆเนี่ยภายใน2 หรือ 3 ปีท่านดีดนิ้วมันก็พิมพ์ป้วนมาเรียบร้อยสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นนะครับเพราะว่าเราต้องการพัฒนาคนนะครับพัฒนาอะไรอีกหลายอย่างนะเนื่องจากเรื่องพูดเล่าเยอะนะครับเดี๋ยวผมก็จะข้ามจุดที่ไม่สำคัญไปจะให้เห็นเทรนด์เพราะว่าเราต้องการมีโจทย์ของเราก็คือโลกมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นความรู้เนี่ยมันออฟโซลิตตลอดเวลานะครับท่านต้องวิ่งสิ่งที่ท่านเรียนรู้วันนี้มีอายุไม่เกิน 2-3 ปีท่านทุกคนต้องศึกษาอย่างต่อเนื่องตลอดเวลาก็มีคนพูดถึงการให้บริการการศึกษาเป็น Service Education as a Service นะมันก็มีบทความอยู่อันหนึ่งเล่าเรื่องพวกนี้แต่เขาก็ให้ข้อสรุปที่ดีนะว่าปัญหาคือสถาบันการศึกษาเนี่ยอาจจะไม่ได้มองกระบวนการนี้ในสายตาของผู้ประกอบการมันมีบทเรียนที่น่าสนใจซึ่งสามารถทำให้การให้การศึกษาแบบนี้เนี่ยใช้ประโยชน์ได้ดีอย่างเช่นตอนนี้เนี่ยนะเราต้องเข้าใจ business model คนที่เรียนรู้ไม่ใช่เป็นเด็กอายุฟิกเด็กมหาลัยการเรียนรู้คือเกิดตลอดชีวิตคนแก่ก็อยากเข้ามาเรียนนะครับคนหนุ่มสาวพระภิกษุนะอยากเข้ามาเรียนทีนี้เราทำยังไงถึงให้เขาเรียนกับเราตลอดชีวิตนะเราไม่ค่อยคิดเรื่องนี้นั่นคือกระทั่งการบริหารจัดการศิษย์เก่านะเราก็ยังไม่ค่อยทำกันให้มันเป็นเรื่องเป็นราวจะไปขอสตังค์อย่างเดียวให้บริจาคไปศิษย์เก่าแล้วมาช่วยนั่นช่วยนี่แต่ศิษย์เก่าเติบโตขึ้นเป็นในอาชีพสามารถบอกได้ไหมมีตั้งเวลาว่าคนเนี้ยจบไปแล้วอีก10 ปีเรียกเขามาเรียนแมเนจเมนต์เพราะว่าน่าจะเป็นแมเนเจอร์แล้วควรจะรู้เรื่องพวกนี้เห็นไหมครับเทคโนโลยี IT ใหม่ๆพวกนี้จะเข้ามาอยู่ในกระบวนการศึกษานะครับ Product Development ในอุตสาหกรรมเป็นอาจายหมดอาจายและ Business Agility คืออะไรคือการยอมรับความจริงว่าสิ่งเดียวที่ไม่เปลี่ยนคือการเปลี่ยนแปลงต้องเกิดขึ้นแน่นอน Business ต้องเปลี่ยนตลอดมือถือเดี๋ยวมีโปรใหม่ๆนะครับแบงก์มี Financial Service ใหม่ๆการศึกษาเนี่ยไม่ใช่ว่าท่านเคยสอนอยู่อย่างนี้แล้ว5 ปีข้างหน้า10 ปีข้างหน้าสไลด์อันเดิมไม่รอดเดี๋ยวนี้ก็คือว่ามันเป็นการเรียนร่วมกันระหว่างนักเรียนแล้วก็เราเดี๋ยวนี้ในหลายๆคอร์สที่ผมสอนเนี่ยผมก็เรียกนักเรียนมาสอนอย่างทำไมผมต้องสอน OpenStack ด้วยในเมื่อผมมีคุณกิตติลักษณ์ซึ่งเก่งกาจมากในประเทศเป็นลูกศิษย์เก่าผมก็เชิญเขามาสอนแล้วก็ที่เด็กจ่ายให้ผมก็จ่ายให้เขาไปนะเพราะว่าอย่าลืมว่าการหลักการของการเปิดคอร์สสอนหนังสือเนี่ยจุดประสงค์คืออะไรครับไม่ได้ผมมาสอนหนังสือแต่ให้เด็กมารู้เรื่องถ้าเราตั้งท็อปปิกแล้วเนี่ยโจทย์ของอาจารย์ไม่ใช่ว่าเราจะต้องสอนให้เด็กรู้เรื่องแต่ต้องตอบคำถามว่าทำยังไงก็ได้ให้เด็กรู้เรื่องตามนี้มีแลบมีคนอื่นมาช่วยสอนมีคนอื่นมาช่วยพูดพาไปดูงานทำอะไรก็ได้ให้เด็กรู้เรื่องไม่ใช่ว่าเราก็มาคิดแล้วสอนอยู่คนเดียวผูกขาดคิดว่าเราเก่งที่สุดในโลกเนี่ยไม่เป็นจริงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องเปลี่ยนตลอดแมททีเรียลต่างๆเนี่ยเด็กต้องฟีดแบ็กแล้วเปลี่ยนตลอดนะต้องมีเรื่อง customer service นะหมายความว่าเด็กเนี่ยเรียนไปเพื่ออะไรผมได้ยินนะฮะแต่ยังไม่ได้อ่านไม่ได้คอนเฟิร์มนะอย่างมหาลัยบางแห่งอย่างสแตนฟอร์ดเริ่มถามคำถามใหม่ตอนนี้คุณตั้ง หลักสูตรว่าจะเรียนต้องเรียนวิชานี้นะเป็นจบมาเป็นวิศวะคอมพิวเตอร์ไม่แล้วเด็กจะถามคำถามละเอียดกว่านั้นผมเข้ามาเรียนผมอยากเป็นเกม development มหาลัยก็ต้องชงวิชาให้เขาเรียนเป็น dynamic เขาไม่ต้องเรียนเหมือนคนอื่นแต่ละคนก็เรียนเพื่อจะให้จุดประสงค์คืออะไรครับให้เป็นอย่างที่ตัวเองเป็นคือต้องเรียนว่าโมเดลนี้ไม่ใช่ของใหม่นะครับมันคือโมเดลการเรียนรู้รุ่นแรกๆกลับไปเมื่อ100 ปีก่อนสมมุติท่านอยากจะเป็นช่างเจรไนเพชรเราไม่เข้ามหาลัยหรอกครับท่านก็ไปอยู่กับร้านเจรไนเพชรแต่เขาก็สอนท่านตั้งแต่เบสิกไปจนกระทั่งจบสุดท้ายเป็นแล้วก็เป็นช่างเจรไนเพชรตอนนี้เนี่ยเรามีความสูญเสียอย่างมหาศาลในการศึกษายกตัวอย่างเช่นนักเรียนเนี่ยทุกคนในมัธยมต้องเรียนคณิตศาสตร์แคลคูลัสเรียนเคมีอ่ะเต็มเลยสมมุติว่าจบมาเสร็จเนี่ยเป็นวิศวกรไฟฟ้านะครับไม่ต้องใช้เคมีเลยครับแล้วที่เรียนมันคืออะไรแล้วที่น่าแปลกใจก็คือในปี1เนี่ยเขายังจับเรียนวิทยาศาสตร์พื้นฐานเหมือนมัธยมปลายอยู่ดีๆคือทำไมไม่ตกลงกันให้ดีนะครับถ้าท่านไปดูอย่างอเมริกาเนี่ยตอนผมไปเรียนหนังสือเนี่ยเป็น TA แล้วไปนั่งดูเนี่ยมัธยมเขาไม่ค่อยเรียนหรอกครับเขาสอนเรื่องกันเป็นคนดีดำรงชีวิตกับชาวบ้านแล้วก็ทำงานให้เป็นแล้ววิชาพวกนี้เขาไปเรียนในมหาวิทยาลัยแล้วเขาเรียนพยายามไดเรกไปให้ตรงเพราะมันเสียเวลาเราแบกเรียนเยอะมากเลยครับตอนนี้เด็กกำลังตายด้วยความปรารถนาดีของผู้ใหญ่ผมพูดจริงๆคือผู้ใหญ่จะคิดลักษณะว่าพูดภาษาอังกฤษไม่ได้ก็จับมันอัดไปอีก2 คอร์สโอ้อันนี้ภาษาไทยไม่เก่งอัดไปอีก2 คอร์สไม่ทันเสร็จแล้วผลคืออะไรครับทุกคนระดมกันปรารถนาดีจนเด็กต้องเรียน20 คอร์สจนเด็กไทยได้ครับเรียนมากที่สุดในโลกประเทศหนึ่งแต่ไม่ใช่เด็กที่เก่งที่สุดในโลกประเทศหนึ่งนะครับสิงคโปร์เขาบอกว่าอะไรนะเขาบอกว่าให้เขาใช้คำว่าอะไรนะที่ดีมากเลยในการศึกษาเขาบอกว่าให้เรียนน้อยๆอ่ะผมบอกไม่ถูกมันใช้คำว่าอะไรนะเดี๋ยวผมนึกออกแล้วจะเล่าให้ฟังคือปรัชญาเขาเนี่ยโป๊ะเลยนะถูกต้องประเทศเขาก็เจริญนะครับสุดท้ายก็บอกว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยตอนนี้เราจะทำอะไรเนี่ยระบบของเรามันเป็นการป้องกันตัวไม่ให้เราทำได้เร็วต้องไปแก้ไขระบบการดำเนินการให้พวกนั้นทำได้เร็วหมดนะครับยังไม่ถึงคราวเลยนะเหลืออีกประมาณ15 นาทีไหมอะไรนะครับ10 นาทีได้ครับเดี๋ยวเราฉายได้เร็วคือสุดท้ายแล้วเนี่ยเขาก็จะเห็นว่าเทคโนโลยีพวกนี้จะเข้ามากระทบไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวสไลด์มันขึ้นบนเว็บนะครับผมจะไม่ได้พูดอะไรมากละพอเหลืออีก10 นาทีจริงๆแล้วเนี่ยตอนนี้มันมีแค่นี้เองครับถามว่าคือผมก็มานั่งคิดนะว่าให้ผมพูดเรื่อง Cloud for Education คือกำลังจะบอกว่าผมรู้สึกว่าหัวข้อไม่ใช่ทำไมรู้ไหมตอนนี้หน้าที่ของเราเนี่ยพอเราเป็นคนดูเรื่องนี้เป็น CIO คำถามคือเราไม่ได้ดูเทคโนโลยีอ่ะแต่เราดูจุดประสงค์เขาเรียก business value ผมจะไม่ถามคำถามว่าคลาวด์ไปใช้อะไรใน education แต่ผมจะถามว่าถ้าผมอยากทำ adaptive learning ผมต้องใช้เทคโนโลยีอะไรบ้างมันจะเป็นการผสมผสานระหว่างคลาวด์ mobile network คือจะมองกับทิศเริ่มจากการ apply เริ่มจาก application ซึ่งเราต้องการจะให้มันเกิดเราค่อยถอยมาดูเทคโนโลยีเพราะฉะนั้นจริงๆหัวข้อนี้มันกลับทิศว่า education เทคโนโลยีเนี่ยมันต้องเอา IT อะไรไป apply แล้วคลาวด์เป็นส่วนหนึ่งในนั้นเพราะตอนนี้เนี่ยทำคลาวด์อย่างเดียวอยู่ไม่ได้เพราะว่านี่คือเทคโนโลยีหลักครับ Cloud Internet of Things Big Data Social Network แล้วก็ Mobile Computing นี่คือเสาหลักของเทคโนโลยีซึ่งจะมีบทบาทอย่างแรงในช่วงนี้นะครับแต่เนื่องจากอันนี้เป็นคลาวด์เราก็จะพูดถึงคลาวด์นะไว้ก่อนแต่เดี๋ยวแอบเสียบนู่นนี่ไปด้วยคือตัวคลาวด์เนี่ยมันมาจากไหนระบบ IT เนี่ยมันมีวิทยาการมาเรื่อยครับตั้งแต่สมัยป๋าเล่นเมนเฟรมก็เปลี่ยนเป็น client server แล้วก็เปลี่ยนเป็นเว็บอินเทอร์เฟซสุดท้ายเนี่ยเราก็เปลี่ยนเป็นเทคโนโลยีพวกโมบายโซเชียลบิ๊กเดต้าและคลาวด์สิ่งที่เกิดขึ้นที่อยากจะเห็นคือสเกลของ Data สเกลของ User สเกลของ Service ที่ต้องให้เนี่ยมันมากขึ้นมหาศาลนะครับจนกระทั่งมันต้องการเทคโนโลยีใหม่ ซึ่งจะสร้างแพลตฟอร์มให้เรารองรับการทำงานพวกนี้ได้นะคลาวด์คอมพิวติ้งเนี่ยจริงๆแล้วมันคืออะไรนะมันคือระบบอันหนึ่งนะครับซึ่งเราสร้างขึ้นมาแล้วเราก็ให้บริการออกไปทางอินเทอร์เน็ตแล้วเราก็เชื่อมโยงพวกแล็ปท็อปโมบายอินเทอร์เน็ตโฟนเดสก์ท็อปรวมทั้งอินเทอร์เน็ตออฟติงส์นะอินเทอร์เน็ตออฟติงส์นี่คืออะไรตอนนี้ CPU มันถูกมากเราอยากจะให้ทุกอย่างมีความฉลาดแล้วก็ CPU ไปยัดมันทีนี้ทีเด็ดก็คือเราจะแอพพลายมันยังไงผมยกตัวอย่างเช่นอ่ะเราอยากรู้ว่ามีคนนั่งเก้าอี้อยู่กี่คนแล้วเช็คชื่อด้วยเวลาในห้องเรียนเราก็ให้เด็กห้อย RFID ถ้าผมมี CPU อยู่ที่เก้าอี้พอเด็กเข้ามาในห้องครบผมกดปุ่มอันหนึ่งเก้าอี้ก็จะรีพอร์ตไปอัตโนมัติถึงคลาวว่าตอนนี้มีใครบ้างนั่งอยู่ในห้องนี้จบไม่ต้องเช็คชื่อมานี่คือ Internet of Things กับคลาวแล้วก็เก็บไปสัก10ครั้งแล้วก็มา analyze ได้เพราะฉะนั้นเทคโนโลยีเนี่ยมันเป็นการผสานพวกนี้เข้าหากันนะครับเมื่อกี้เนี่ยเราได้ฟังไปก็คือการสร้างคลาวด์โดยใช้ OpenStack จริงๆคลาวด์เนี่ยมันมีได้หลายรูปแบบนะครับคลาวด์พื้นฐานเนี่ยอันแรกก็คือคลาวด์ที่ Google สร้างขึ้นมาทำ Search Engine เนี่ยมันไม่มี Virtualization มันคือเอา PC มาเยอะๆแล้วกระจายงานสาดออกไปแต่ทำไมมันจะต่างกับเทคโนโลยีอื่นคำตอบก็คือคลาวด์เนี่ยต้องให้ภาพหนึ่งเดียวของแอปพลิเคชันเหมือนเวลาท่านล็อกอินไป Facebook ถ้าจะเห็น Facebook อยู่อันเดียวอะแต่จริงมันมีเครื่องแสนเครื่องล้านเครื่องเซอร์วิสท่านอยู่นี่คือคลาวด์มันเป็นการ Virtualization มันมีหลายเลเยอร์ล่างสุดคือ Virtualization ของ Storage แล้วก็ Network คือทำยังไง Storage มีเยอะแยะเลยทำให้เห็นภาพหนึ่งเดียวที่ Manage ได้ง่ายแล้วโยนไปโยนมานี่คือ Virtualization ของ Storage Network ก็คือทำยังไงถ้ามี Network เยอะแยะไปหมดแต่ถ้าใช้ซอฟต์แวร์ Manage ให้สามารถสร้าง Virtual Network หลายๆวงแล้ว Separate มัน Control มันได้อันนี้คือ Network Virtualization ซึ่งกำลังก้าวไปสู่สิ่งที่เรียกว่า Software Defined Networking นะส่วน Cloud ที่เราเห็น OpenStack เนี่ยเขาเรียกว่า System Virtualizationเนี่ยมันมี2 Layer หนึ่งก็คือใน Kernel ท่าน Support Virtualization ท่านก็สามารถจะสร้างคอมพิวเตอร์เสมือนหลายๆตัวในเครื่องหนึ่งตัวอันนี้ก็จะเป็น virtualization platform แต่พอเราเอาเครื่องหนึ่งมามากกว่า1ตัวที่ทำอย่างนี้ได้มาเชื่อมกันเราก็ต้องย้าย VM โยกไปโยกมาระหว่างเครื่องได้ backup ทำอะไรได้อันนี้ก็คือเขาเรียกว่า virtualized cloud นะเป็น virtualization cloud ก็ solution อย่าง OpenStack หรือ VM เนี่ยก็จะเป็นพวกนี้ที่มันไปไกลกว่านั้นมันมีคลาวด์ซึ่งเป็น Pure Application Development หรือ Service เลยอย่างเช่น IBM Bluemix Microsoft Azure แล้วก็ Heroku แล้วก็อีกหลายๆอันพวกนี้จะเป็นเขาเรียกว่า Platform as a Service Cloud ก็คือไม่มี VM ไม่มีอะไรเลยท่านก็มี Toolkit Framework อยู่โหลดมานั่งเขียนโปรแกรมเสร็จอัพปุ๊บขึ้นไปมันให้ Service ผ่านอินเทอร์เน็ตได้อันนี้จะเป็น Platform as a Service นะครับสุดท้ายเนี่ยก็ถือโอกาส Intro to Cloud แล้วกันก็คืออย่างแอปพลิเคชันที่เราเห็นเลยอย่าง Facebook Google Calendar Gmail เนี่ยเขาเรียกว่า Software as a Service Cloud ก็คือ Cloud ให้บริการในรูปของ End User Software นั้น Cloud มันมีเป็นเลเยอร์ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเราจะ define ตรงนี้นะซึ่งเราเอามันไปทำอะไรได้เยอะแยะในมหาลัยเนี่ยเราก็มาทำ back end ของ IT คือ IT ในมหาวิทยาลัยเนี่ยมันมี progress มาตอนผมเป็นหัวหน้าภาคเนี่ยมันมีปัญหาเขาเรียกว่าเครื่องเก่าๆนอนหงายกิ้งๆอยู่ใน data center เก่าๆเต็มไปหมดเลยเราก็ต้องทำสิ่งที่เรียกว่า server consolidation ก็คือจับมันมาแพ็กอยู่บนแหลกนะจากนั้นก็นะทำไงครับใช้ virtualization ทำให้คือสมมติว่าเรามีเครื่องจริงๆ4เครื่องเนี่ยเราก็เอาเครื่องใหญ่ๆมาเครื่องเดียวแล้วเราก็เอาเครื่อง4เครื่องเนี่ยคอนเวิร์ตเป็น VM แล้วก็ใส่ไปในเครื่องใหญ่เอาแล้วมันดียังไงครับคำตอบก็คือมันเร็วขึ้นเยอะเอ๊ะทำไมมันเร็วขึ้นเยอะเครื่องใหญ่เร็วขึ้น4เท่าหรือเปล่าไม่ใช่เพราะว่าเวิร์กโหลดของแต่ละตัวเนี่ยมันไม่เท่ากันอย่างไอ้ที่เล็กๆเนี่ยบางทีคนไม่ค่อยแอคเซสเลยเราไปเปลืองไฟเอาเครื่อง4เครื่องทำไมเราเอาเครื่องเดียวเนี่ยมันกินไฟน้อยกว่า4เครื่องนะครับกินไฟน้อยกว่า4เครื่องเส ร็จแล้วเราก็ทำไงครับเราก็เวิร์กโหลดอย่างเครื่องนึงเนี่ยทำงานเยอะกลางวันเครื่องนึงทำงานเยอะกลางคืนพอเราจับมาอยู่เครื่องเดียวกันผลก็คือมันก็ไม่ตีกันแต่ว่าเครื่องใหม่ที่เรามาลงคลาวด์เนี่ยมันเร็วขึ้นผลก็คือว่าแอปพลิเคชันทั้งหมดมันจะเร็วขึ้นนะครับเทคโนโลยีพวกนี้ก็เป็นแบ็กเอนด์เราเอามาทำพวก storage นะครับเอามาทำพวก service hosting ตอนนี้ภาควิชาผมเนี่ยไม่ซื้อเซิร์ฟเวอร์ให้ใครนะโหดร้ายมากเราบอกว่าคุณใช้ VM นะยกเว้นมีความจำเป็นจริงค่อยซื้อเซิร์ฟเวอร์แล้วมันดียังไงครับเอาง่ายๆนะผมจะซื้อเซิร์ฟเวอร์ตัวหนึ่งตั้งงบตั้งแต่ปีที่แล้วจัดซื้อปีนี้ทั้งหมดก็1ปีกว่าๆก็ได้เซิร์ฟเวอร์มาตัวแต่ใช้ VM นะวันนี้ผมอยากได้เครื่องผมบอกแอดมินเขา create VM มันรุ่งขึ้นผมได้แล้วครับ1เครื่องมาใช้นี่คือพลังของเทคโนโลยีนะพวกนี้จากนั้นเนี่ยเราก็จะมีพวกระบบอัดการเรียนการสอนทำเป็นสตรีมมิ่งแล้วก็ยัดไปบนคลาวด์หมดเราก็มีพวก Test and Development อย่างทำซอฟต์แวร์แปลกๆต้องการเซิร์ฟเวอร์มาทดลองถ้ามันเจ๊งไปก็ไม่เป็นไรคนอื่นก็ไม่โดนนะเราก็ใช้คลาวด์ได้นะแล้ว Education สมัยใหม่เนี่ยมันจะสร้างเป็นซีรีส์ของ Service อยู่บนคลาวด์ทั้งหมดโดยที่ตอนนี้โมบายแพลตฟอร์มแท็บเล็ตจะเข้ามาแทน PC โน้ตบุ๊กจะไม่หายไปนะครับ PC ก็เอาไว้เล่นเกมแรงๆโน้ตบุ๊กก็เอาไว้ทำงานบิสเนสที่ต้องใช้คีย์บอร์ดอยู่แต่แท็บเล็ตเนี่ยจะเข้ามาแทน 8-90% นะแล้วมันจะเป็นเซ็นเตอร์อยู่บนคลาวด์นะซึ่งเวลาเราสร้างเนี่ยเราก็จะมองมันเป็นเลเยอร์เราก็มีฮาร์ดแวร์ Virtual Resource Service ก็คือ OpenStack ที่ท่านเห็นอยู่เมื่อกี้เราก็สร้างเซอร์วิสทั่วๆไปอย่างระบบลงทะเบียนวิดีโอคอนเฟอเรนซ์อะไรต่างๆแล้วก็สร้าง e-education service ก็ลงไปถึงจุดอย่างเช่นระบบอัดการเรียนการสอนระบบเช็คนักเรียนเข้ามาห้องระบบนู่นนี่นะก็ว่ากันไปมันก็จะเป็นเลเยอร์เพราะฉะนั้นการที่ดีไซน์เอาคลาวด์มาแอพพลายกับ education ท่านก็ต้องเข้าใจว่ามันต้องสร้างเซอร์วิสขึ้นมาเป็นชั้นๆในลักษณะนี้นะครับทีนี้เอามหาวิทยาลัยผมบ้างก็ขอสัก 5-6 นาทีก็จบนะภูมิใจมากเลยครับรูปนี้ผมถ่ายมาเองนะก็เพราะว่าลำคาญคือไม่ได้รูปสวยๆสักทีอะจะทำ powerpoint นะผมก็เอาขากล้องไปตั้งตรงเนี้ยสวยสุดแล้วตอนกลางคืนนะแล้วก็แต่งจนมันแบบสวยงามมีชีวิตชีวานะครับมหาลัยเกษตรรุ่นใหม่ไม่งั้นจะเป็นรูปอะไรนะเทวดาขี่พญานาคอะไรนะมันไม่ดูโมเดิร์นเท่ารูปประมาณนี้นะคือของเราเนี่ยมันเริ่มการพัฒนาการของ IT ในมหาวิทยาลัยจากการที่มี PC มีอะไรต่างๆเราต่อเข้ากับอินเทอร์เน็ตตอนนี้อินเทอร์เน็ตเราก็เร็วไม่เร็วอยู่นะครับก็ต่อเข้ากับยูนิเน็ตประมาณ5จิกนะครับแล้วก็ต่อเข้าไทยสารอีกจิกหนึ่งแล้วเราก็มีแคมปัสทั้งหมด4แคมปัสด้วยกันรวมทั้งมหาวิทยาลัยเกษตรใหญ่นะครับเพราะมหาวิทยาลัยเกษตรเนี่ยเป็นมหาลัยที่ทำไอทีสเกลใหญ่ต้องคิดว่ามหาลัยเกษตรเนี่ยเป็นเอ็นเตอร์ไพรส์ที่ใหญ่มากนะครับงบประมาณมหาศาลนักเรียน 60,000 คนอาจารย์ 10,000 คนมีแคมปัสอยู่5แห่งนะไม่หมูนะครับไม่หมูแล้วเราก็ฟีดเข้ามาเป็นเน็ตเวิร์กภายในก็เดินไฟเบอร์ออปติกกระจายไปทั้งแคมปัสรวมทั้งมีโครงสร้างของไวเลสนะครับเราก็ประมาณสัก 2-3 ปีมาแล้วเราก็ไมเกรดเข้าสู่การใช้ VM แต่เราใช้ VMWARE ไม่ได้ใช้ OpenStack คือ OpenStack เนี่ยดีนะครับแต่ประเด็นพื้นฐานก็คือการ manage OpenStack ให้เอาอยู่เนี่ยต้องได้คนเก่งๆอย่างท่านอาจารย์ท่านเมื่อครู่อะมาดูคือคนของเรายังสู้ไม่ไหวก็ใช้ solution commercial แล้ว solution commercial เนี่ยมันมี support service มันมีอะไรต่างๆแต่แน่นอนครับก็แพงหูฉี่กว่าหลายเท่านะก็ลงไปเยอะแต่เซิร์ฟเวอร์ทั้งหมดถูก consolidate เข้ามาอยู่ในพวกนี้เพราะฉะนั้นใน data center เราเนี่ยจะวางคลาวด์ขนาดใหญ่แล้วเราก็ใช้คลาวด์ตัวเนี้ยรองรับ back end ของมหาวิทยาลัยทั้งหมดนะครับอันนี้ก็เป็นสถิติที่แอดมินเขาให้มาคร่าวๆนะตอนนี้ก็เปลี่ยนไปเยอะแล้วครับนะซึ่งข้างในเนี่ยเราใช้ VMware VSX มาทำมันก็จะเป็น logical server เต็มไปหมดเลยนะครับเป็นแบบ cluster pool เป็น register cluster pool พวกนี้ต้องแพลนดีนะครับเพราะว่าเซอร์วิสพวกนี้มันทะเลาะกันในเชิงของ storage ในเชิงของ requirement อนจิเนียร์ของเราก็ไปแพลนมาว่าตัวไหนมันตบกันก็แยกให้มันเป็นกลุ่มและไม่กัดกันนะครับก็ออกมาเป็นอย่างนี้นะครับถ้าถามต้องไปถามเขานะครับคือเขาเก่งกับผมเยอะเราก็มีแบ็กอัพไปอีกแคมปัสหนึ่งที่ศรีราชาได้ฉายให้ดูคร่าวๆว่า IT มันซับซ้อนน่าดูเลยอินฟาแต่ว่าอันนี้ก็คือคอนโทรลเซ็นเตอร์ของเราดูแล้วเหมือนหนังนิยายวิทยาศาสตร์ท่านไปนั่งอยู่เนี่ยท่านจะรู้สึกเหมือนอยู่ในเครื่องบินนะสามารถจะดูอะไรก็ได้ในเน็ตเวิร์กเขาก็มอนิเตอร์ขึ้นมาให้ดูหมดเลยนะครับจะได้ไปเซอร์วิสปัญหาได้อย่างรวดเร็วนะเพราะตอนนี้ไม่ได้แล้วครับขาดเน็ตเหมือนขาดใจยูเซอร์จะเขาเรียกอะไรนะกรีดร้องระงมนี่ศัพท์ของเด็กสมัยนี้นะเสร็จแล้วเราใช้คลาวด์อะไรบ้างแรกสุดเนี่ยเราใช้คลาวด์ของ Google นะเราเป็นส่วนหนึ่งของ Google for Education Program คือเอาโซลูชันของ Google มาใช้ก็ adopt มาปีที่แล้วตอนนี้ก็หนักๆก็คือใช้อีเมลเพราะอีเมลเนี่ยยอมรับว่าเลี้ยงให้ reliable ยากเราก็มีอีเมลของเราและอีเมลของ Google แล้วก็แอบบอกว่าถ้าใครจะเชื่อม2ตัวนี้เข้าหากันเราก็ไม่ว่าอะไรนะว่ากันไปแล้วแต่เพราะว่าจริงๆแล้วตามหลักเนี่ยไม่ค่อยถูกหรอกแต่ว่าอันนี้เราก็แล้วแต่นะเราก็มี Google Classroom นะเอามาใช้เด็กก็จะลงมาใช้เนี่ยมันก็จะมีระบบที่ช่วย manage Classroom assign กันบ้านส่งกันบ้านนะโดย Google นะเราก็ใช้อยู่นะครับตอนนี้เราก็พยายามจะโปรโมทการใช้ Google Form เดี๋ยวผมพยายามทำโปรแกรมอยู่อันหนึ่งเขาเรียกว่าเกษตรรุ่นใหม่ไร้ฟอร์มก็คือผมรำคาญฟอร์มกระดาษกรอกแล้วกรอกเล่ากรอกเสร็จส่งไปเจ้าหน้าที่ก็ต้องมาคีย์ก็ทำไมไม่กรอกมันซะเลยบนเน็ตแล้วก็พอมันได้ออกมาปุ๊บก็ดูดเข้า Database ไปจะได้เอามาใช้ได้นะก็มีคนเขียนโปรแกรมให้แล้วก็เข้าท่าดีเดี๋ยวเราก็จะไปโปรโมทนะอันนี้คือ Public Cloud แต่ใน Private Cloud เนี่ยเราก็ให้โซลูชันอย่างเช่นเราเอา Cloud บอกมาลงก็คือเป็น My Own Cloud นะครับ Deploy คือเน็ตเวิร์กข้างในเราเนี่ยเป็น Gigabit Level มันต่างจาก Dropbox ยังไงต่างจาก Google Drive ยังไงไม่ต่างหรอกครับจริง Google เนี่ยให้ Google Drive มาแทบ Unlimited เลยนะนั่นคือผมรู้แล้วว่าเกินเวลาแต่ขออีกแป๊บหนึ่งจะจบละนะต่างกันตรงนี้ครับพอมันอยู่ใน Local นะมันเร็วจะพูดยังไงดีถ้าลองดรอปไฟล์ข้ามจิกะบิตเน็ตเวิร์กดูแล้วกันมันเร็วนะแล้วมันมีประโยชน์อะไรเร็วเนี่ยเอาไว้แบ็กอัพก็ได้นะตอนนี้เราก็จะโปรโมทเป็นประเภทข้อมูลปลอดภัยใช้คาวบ็อกก็คือบรรดาเสมียนธุรการทั้งหลายเนี่ยเขาจะมีเครื่องอยู่เครื่องหนึ่งใช่ไหมส่วนใหญ่ก็จะมีหัวหน้าธุรการท่านจะนึกภาพก็จะมีสูงอายุหน่อยใส่แว่นนะแล้วเขาจะเก็บทุกสิ่งที่ทำในชีวิตอยู่ในนั้นน่ากลัวมากเลยครับถ้าถูกไฮแจ็คไปเครื่องแคชทำไงเราก็แค่บอกว่านะก็เราก็ไปตั้งสเก็ตดูใน Windows ให้มันก๊อปขึ้นไปแล้วก็เอาคลาวด์บอกไคลเอนต์ไปลงแล้วก็ก๊อปขึ้นไปก็ไม่ต้องคิดอะไรมากก็ก๊อปขึ้นไปเครื่องแคชปุ๊บก็มีไคลเอนต์ที่เครื่องอื่นมันก็เห็น Directory นี้ได้ก็ฟอร์แมตเครื่องเก่าทิ้งลงใหม่ก๊อปลงมาพวกเนี้ยมันมีประโยชน์มหาศาลนะครับแล้วสตอเรจมันถูกไปเยอะนะครับเราก็ซัดกันมาเป็นร้อยเทราเลยเตรียมเอาไว้ทำพวกนี้แหละทั้งมหาลัยเลยให้บริการแล้วเราก็มี virtual hosting นะครับเก็บตังค์หน่อยเพราะมันเริ่มแพงนะเราก็จะให้คณะต่างๆช่วย contribute ให้เรานะคือเราเริ่มปรับเปลี่ยนเข้าสู่การเป็นคนให้บริการนะอันนี้ก็ขึ้นมาเป็นแต่หน้าที่ของเราคือทำพวกนี้อีกอย่างหนึ่งคือก็เริ่มมีทางฝ่ายวิชาการเขาผลักดันเรื่องการสร้างพวกออนไลน์เลิร์นนิ่งเฟรมเวิร์กรุ่นใหม่ๆนะพวกนี้ก็จะวิ่งอยู่บนคลาวด์แบ็กเอนทั้งหมดเลยนะครับส่วนหนึ่งของเกษตรเนี่ยเราทุบโต๊ะบอกว่าต้องเป็นดิจิตอลยูนิเวอร์ซิตี้สภามหาวิทยาลัยบอกมานะเป็นดิจิตอลยูนิเวอร์ซิตี้คืออะไรคือทุกกระบวนการในการทำงานของมหาลัยเนี่ยต้องมานั่งคิดว่าจะเอาดิจิตอลเทคโนโลยีเข้าไปทำยังไงคือถ้าภาษาบิสซิเนสเขาเรียกว่าทำดิจิตอลทรานส์ฟอร์เมชันของทั้งองค์กรอันนี้กำลังเกิดขึ้นนะตอนนี้เราก็บอกว่าโอเคนะใน strategy ของเราเนี่ยเราก็แบ่งออกเป็น3 เลเยอร์คือ Super Infra Super Data Super Service ที่เกษตรนี่ดีอย่างครับอารมณ์ดีเราก็ตั้งซูเปอร์แมนมา3ตัวซูเปอร์เดต้าซูเปอร์เซอร์วิสซูเปอร์อินฟาแล้วก็บังคับน้องๆที่ศูนย์คอมให้มาแต่งคอสเพย์ถ่ายรูปแล้วจะบอกท่านว่าตอนนี้คอสเพย์ของเราเนี่ยกำลังขึ้นไปในสตรีทวิวเกษตรทำสตรีทวิวทั้งมหาวิทยาลัยนะครับทุกแคมปัสเรียบร้อยแล้วประมาณเดือนหน้าจะขึ้นทั้งหมดต่อไปท่านเดินเนี่ยเมื่อก่อนเดินนะติดถนนหน้างามวงวานเนี่ยแล้วก็เข้าไปข้างในไม่ได้สักพักท่านก็จะลากตัวอะไรนะตัวกลมๆตัวเหลืองๆอ่ะเอาไปเดินในเกษตรแล้วเดินเข้าไปในบางตึกได้เสร็จแล้วมี immersive เป็น3มิติเดี๋ยวจะใส่แว่นอ๋อถ้าท่านไปที่ตึกวิศวะคอมพิวเตอร์ท่านจะเห็นผมเป็นซิดหลอดอยู่กับอาจารย์อีกคนหนึ่งอยู่หน้าภาคนะครับกำลังถือดาบเลเซอร์ไล่ฟันกับอาจารย์อีก2 ท่านซึ่งเป็นเจไดนะครับภูมิมหาลัยเราเน้น environment ที่ playful เด็กๆคือเราอยากให้มาเรียนแล้วสนุกอาจารย์ก็ต้องสนุกด้วยนะเพราะเราก็มองว่ามันไปไกลนะครับการศึกษาหรือ IT ในมหาลัยไม่ใช่แต่ทำ database ทำ back end มันต้องถามว่าเราจะบริการสังคมให้ดีขึ้นทำให้ชีวิตมหาลัยดีขึ้น Research Development ดีขึ้นนะครับเพราะเรามีตั้งแต่คนทำ Database ห้องสมุดยันซูเปอร์คอมพิวเตอร์อยู่ในมหาวิทยาลัย Simulation Nanotechnology Biotech นะต้องซัพพอร์ตพวกนี้หมดเลยเป็นงานที่ท้าทายมากคือผมรับตำแหน่งมาไม่ถึงปีเนี่ยเพื่อนบอกแก่ไปเยอะนะเพราะว่าต้องผลักดันขับเคลื่อนไปไกลมากเสียดายไม่มีเวลาเพราะว่าคุยทีเด็ดให้ฟังได้เยอะดิจิทัลไซน์ดิจิทัลเอนจิเนียริ่งดิจิทัลอาร์คิคัลเจอร์เอดูเคชั่นขับเคลื่อนพร้อมกันทั้งมหาวิทยาลัย 300-400 คนให้เป็นดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่นตอนนี้นั่งคุยกันแล้วเคลื่อนไปเรื่อยๆช้าๆเดี๋ยวปีนี้จะเริ่มเห็นออกมาเรื่อยถึงปีหน้าว่าเราจะเคลื่อนออกไปเพื่อประโยชน์ของเด็กและประโยชน์ของประเทศเพราะเราคิดว่ามหาวิทยาลัยมันควรจะเร็วขึ้นมีข้อมูลมากขึ้นนะใช้ IT ในการปรับปรุงการเรียนรู้และวิถีชีวิตที่มีความสุขอย่างยั่งยืนเพราะสภามหาวิทยาลัยบอกว่าเกษตรต้องเป็น Happiness University ด้วยคือเรียนแล้วมีความสุขนะดีจังเลยเป็นนโยบายผมมาชอบสุดท้ายจบละก็คือเล่าให้ฟังเนี่ยไม่ค่อยมีเทคนิคหรอกแต่อยากจะให้ท่านเห็นภาพว่า IT Cloud พวกนี้มันยิ่งใหญ่เพราะ target ที่เรามองคือเราอยากจะให้มหาวิทยาลัยเราขึ้นไปถึงจุดที่เขาเรียกเป็น predictive Organization คือถ้าท่านมีการบูรณาการ Data ทั้งหมดมาเนี่ยท่านจะรู้ปัจจุบันและอดีตแต่ไม่พอครับ Big Data Analytics Technology Deep Learning ต้องผลักดันให้ขึ้นไปได้ถึงจุดที่เราเห็นอนาคตจากเทรนด์อันนั้นคือนิพพานของ IT นะอาจจะไม่ถึงในหลายปีจะต้องไปเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสรุปแล้วคลาวด์เนี่ยเป็นแพลตฟอร์มที่สำคัญเลยครับไม่มีคลาวด์ทำไม่ได้หรอกเชื่อผมตอนนี้นะครับก็คงจะขอจบการนำเสนอแต่เพียงเท่านี้นะครับโฆษณาคือเราก็ลงไปเยอะครับว่าจะเป็นดิจิตอลยูนิเวอร์ซิตี้ไทยรัฐเดลินิวอะไรเนี่ยลงหมดเลยนะแล้วก็ถอยหลังไม่ได้ละเพราะว่าสัญญาเขาไว้เยอะละแต่ก็ทำนะครับทำอยู่มีโปรเจกต์สนุกเยอะนะครับอันนี้ก็เป็นไอเดียของระบบอินทิเกรชันทั้งหมดนะครับก็แอบอยู่ในสไลด์นะครับก็โอเคครับก็ขอขอบคุณมากเลยครับขอจบการนำเสนอแต่เพียงเท่านี้นะครับ